A life spent make mistakes is not only more honorable, but more useful than a life spent doing nothing. George Bernard Shaw ผู้ที่ใช้ชีวิตที่เต็มไปด้วยความผิดพลาดย่อมได้รับการเคารพนับถือและมีประโยชน์มากกว่าผู้ปล่อยให้ชีวิตว่างเปล่าโดยไม่ทำอะไรเลยจอร์จเบอร์นาร์ดชออาคาที่352หวยออกแน่16เดือน8 2557ไม่ออกนะผมพูดเล่นนะอย่าไปวุ่นวายกับมันมากการมัสการหลวงปู่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายทั่วจักรวาลบุญใดกุศลใดผมและท่านทั้งหลายได้ประพฤติปฏิบัติมาและทำมาด้วยความจริงใจบริสุทธิ์ใจและมงคลอย่างยิ่งขออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลนี้ให้แด่ผู้ที่ตกตายเพื่อสนับสนุนประชาธิปไตยขอให้ดวงจิตวิญญาณเหล่านั้นมารับส่วนบุญส่วนกุศลตกทุกข์ขอให้พ้นทุกข์มีสุขขอให้มีสุขยิ่งยิ่งขึ้นไปสาธุสาธุสาธุสวัสดีครับเพื่อนพ้องน้องพี่ที่รักประชาธิปไตยทั่วทั้งโลกเราเริ่มต้นที่คุณอนงรัตนาก็สวัสดีชาวแคนาดาสวัสดีอเมริกาก็สวัสดีลาสเวกัสซานฟรานซิสโกทุกอาชีพนะครับ LAคุณกิตที่เท็กซัสไอ้คุณกิตที่อลาสก้าคุณนิกุลหน่อยที่เท็กซัสคุณลมที่แมรี่แลนด์แล้วก็คุณซิดอาร์เซนอลที่ไอดาโฮแล้วก็คุณมีหลายคนที่บางคนเขาก็ไม่อยากให้เอ่ยชื่อตอนนี้ก็มีคนหนึ่งก็คุณมิสมิสซีลีนี่กลายเป็นมิสวิชิตาไลน์แมนแล้วก็มาอเมริกาใต้ก็ลิมาเปรูโจฮันเนสเบิร์กไม่ใช่ลิมาเปรูบราซิลอาร์เจนตินาจอห์นสเบิร์กแอฟริกาแทนซาเนียอียิปต์อิสราเอลแล้วก็ไปนอร์เวย์สวีเดนอังกฤษฝรั่งเศสสเปนโปรตุเกสเดนมาร์กฟินแลนด์เนเธอร์แลนด์เบลเยียมแล้วก็มาที่อะไรเยอรมันก็คุณโปร่งคุณอ่อนคุณหน่อยป้าโยที่เยอรมันหลานเอาดีหลานโฟกไปสวิตเซอร์แลนด์เขาก็บอกห้ามเอ่ยชื่อเพราะว่ามันมีบ้านในสอดบัตรอยู่ตรงนู้นเขาบอกเดียวในสวิตเซอร์แลนด์มีคนเขาไม่อยากจะพูดถึงมันแล้วก็มาที่ดูไบฮัมบูดาบีสวัสดีนายกหญิงรักนายกทักษิณอยู่ไหนก็หมายลูกสวัสดีไปอย่างนั้นแล้วครับแทนซาเนียอาเซอร์ไบจานสวัสดีคนไทยทำงานในบริติชปิโตรเลียมที่อาเซอร์ไบจานนะครับแล้วก็สวัสดีเกาหลีใต้นะครับสวัสดีญี่ปุ่นร้านแพฟูจิร้านแป๊ตตี้ร้านกาลาเกตแล้วก็มาสวัสดีไต้หวันคนไทยในไต้หวันทั้งหมดสวัสดีคนจีนคุณธีระแก้วบางกอกแอนเดอร์แกงแล้วสวัสดีคนจีนนักศึกษาจีนผู้สื่อข่าวจีนที่ฟังคลิปฝึกภาษาไทยผ่านคลิปของบรรพตมาสวัสดีชาวฮ่องกงแล้วก็สวัสดีอากงอามาแปมมาเจกอาซิมอาแจอาซอแล้วก็อาเฮียอาตีอาโซยตีอาซูมอาตัวซูมแล้วก็ที่สัวสาวสวัสดีชาวพม่าแล้วก็ชาวเวียดนามชาวลาวชาวตะคำเห็นแล้วก็สวัสดีชาวไทยแต่ไทยนี่ก็ขอเริ่มเลยเชียงรายเชียงใหม่ลำปางลำพูนอุดรศรีสะเกษขอนแก่นหนองคายกาฬสินธุ์สุรินทร์บุรีรัมย์อะไรก็ที่เลยจังหวัดเลยนี่ก็คนฟังเยอะนะแปลกไม่น่าเชื่อเลยแล้วไปที่ไหนครบหมดเลยนี่นะก็พิษณุโลกกาฬสินธุ์มุกดาหารนะครบแล้วก็มาที่นครสวรรค์ปากน้ำโพกำแพงผักกำแพงเพชรกำแพงเพชรแล้วก็ย้ายมาที่ไหนต่อก็แถวใกล้ๆบ้านเราก็เลยอุดรขอนแก่นสระบุรีเลี้ยวขวาเลี้ยวไม่เลี้ยวไม่เป็นไรชัยภูมิสีคิ้วแล้วก็บ้านไผ่ที่ไหนโอ้ดึกตรงไหนได้ก็เอาตรงนั้นเลยวะแล้วก็อันดับสมุทรปราการนนทบุรีปทุมธานีกรุงเทพธนบุรีตัวแจ้ตัวเฮียแห่งประชาชื่นไม่เคยได้ข่าวเลยไปสร้างบ้านอยู่ใหญ่โตมโหฬารกะจะรีทายเออร์ลี่รีทายคุณเกรซอเล็กซานเดอร์แล้วก็มาหัวหินพัทยาบาเบียกสุวรรณภูมิดอนเมืองคนขับรถแท็กซี่ยังมีอยู่ฟังอยู่ก็โอเคแล้วก็ขับรถบงรถบัสรถตู้อะไรก็ฟังมันหมดก็เอาไปเลยหนุนลงมาทางใต้นะชลบุรีก็ไปถึงราชบุรีลบบุรีพัทลุงตรังสมุทรปราการไปทุกโดยใช่เกาะสมุยมีหลานแอนเดอร์แกงหลานก็หายไปเลย
ไม่รู้มีอะไรเป็นอะไรเปล่าลุงเอ้ยส่งข่าวมาบ้างนะลุงเป็นห่วงเว้ยแล้วก็มาที่นครศรีธรรมราชไอ้เดือแก้งอ่ะไม่ยอมเอ่ยชื่อไปต่อไปก็ไปที่ภูเก็ตนะแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่ง3จังหวัดชายแดนภาคใต้แล้วก็ไปสวัสดีมาเลเซียคนไทยในมาเลเซียและชาวมาเลเซียสวัสดีอินคนไทยในอินโดนีเซียสวัสดีฟิลิปปินส์สวัสดีออสเตรเลียพีบิลเลียนเดอะแก๊งแล้วก็สวัสดีนิวซีแลนด์แล้วก็ good day everyone around the world have a good day have a good night and finally have a good life โอเคจบทุกท่วนขวนความวันนี้เรามาคุยเรื่องอะไรกันก่อนคุยเรื่องโอนเงินโอนตังค์ตอนนี้อาการหนักธุรกิจที่พายไปทั่วหมดมันไม่ใช่ผมคนเดียวนะผมก็ทำธุรกิจไม่ได้ด้วยไอ้คนที่มันสนับสนุนผมเกื้อหนุนบางคนก็ทำธุรกิจโดยอาศัยผมมันก็ตอนนี้ก็อาการหนักหมดก็เป็นเรื่องธรรมดาก็รอมันอย่างเดียวแม่งยกเลิกกฎอัยการศึกมาหลายแล้วก็มาคุยกันใครจะโอนเงินให้บรรพตก็โอนมากลายเป็นหนี้เป็นสินก็โอนมาก็ช่วยกันคนละนิดคนละหน่อยก่อนนี้จะคุยเรื่องโอนเงินว่าขอพูดอย่างเปิดอกนะครับว่าการโอนเงินสนับสนุนเนี่ยคุณโอนเงินไม่ได้สนับสนุนบรรพตนะมันมี hidden merit คือคุณค่าที่ซ่อนเร้นคุณกำลังโอนเงินสนับสนุนให้กับคนที่ให้กับการทำงานของผมเพื่อสนับสนุนประชาธิปไตยนะไม่เกี่ยวมาให้บรรพตเลยนะเพราะว่าเงินทุกบาททุกสตางค์ที่เอามาเนี่ยตัวบรรพตแทบไม่ได้ใช้เลยก็มาใช้เนี่ยทั้งหมดนั้นความที่คนที่มาโอนมาส่วนใหญ่ท่านก็เห็นว่าโอ้คนฟังเยอะเป็นไม่รู้กี่ร้อยกี่ล้านกี่ล้านคนไม่รู้ทั่วโลกเนี่ยก็มีคนมาดาวน์โหลดคลิปบรรพตไปแล้วจำนวนครั้งเนี่ย350กว่าครั้งนี่มากกว่า 1,000 ล้านครั้ง 1,000 ล้านครั้งน่ากลัวถือว่าน่ากลัวนะและที่ฟังโดยไม่ได้ผ่านคลิปแต่มีคนโอนมาจริงๆโอนเงินไปบรรพตจริงๆผมว่าร้อยกว่าคนรุ่นใหม่ก็มีโอนมาคนที่มาเป็นแฟนคลับใหม่ๆก็บางคนก็โอนมาสนับสนุนบางคนก็เพิ่งมาเป็นแฟนคลับได้ประมาณครึ่งปีก็สนับสนุนกันศรัทธา ก็สนับสนุนโอนมาเมตตาเหมือนทำบุญทำทานอย่าไปคิดว่าเป็นความรักความอะไรเพราะว่าถ้าคิดว่าเป็นความรักกับกูเลิกรักมึงกูก็ไม่โอนให้มึงถ้าคิดอย่างนั้นมันก็ไม่ถูกเพราะผมไม่ได้ทำเพื่อใครคนใดคนหนึ่งผมทำด้วยทุกคนแล้วผมก็ไม่เคยเจาะจงใครนะผมไม่เคยเจาะจงว่าไปหลังไมค์ไปทวงเงินอะไรไม่เคยไปหลังไมค์ไปขอเงินก็ไม่เคยแม้แต่ครั้งเดียวทุกคนมีแต่มาบอกก่อนว่าจะทำยังไงโอนเงินให้คุณผมก็จะไปบอกว่าทำอย่างนี้แล้วก็โอนมาไม่เคยแม้แต่ครั้งเดียวว่าไปหลังไมค์ไปขอเงินใครไม่เคยครับแล้วไม่ทำด้วยเพราะถ้าทำก็คงไม่ลำบากอย่างนี้ผมก็ไปบอกผมจะเล่าเรื่องนึงให้ฟังนะผมจะไม่บอกว่าใครนะมีผู้ใหญ่คนนึงเขาสงสารผมอ่ะเขาฟังเนี่ยเขาสงสารผมแล้วเขาก็คงจะมีอะไรกับใครบางคนก็ไม่รู้อ่ะก็ครับเขาก็มาบอกว่าช่วยเหลือก่อนจะรัฐประหารเขาคงมองออกว่ารัฐประหารเนี่ยบรรพตหนักแน่เพราะฉะนั้นมันก็หนักจริงนะพอรับประหารแล้วหนักจริงเขาก็พูดง่ายว่าเงินก็ไม่ได้เยอะมากมายนะแต่มันก็ช่วยผมให้ช่วงนี้ไม่ลำบากแต่ว่ามันก็อยู่ได้ไม่ไกลเพราะว่าพอรับประหารได้ครบ3เดือนเงินก็หมดตอนนี้คนที่สนับสนุนก็น้อยลงทุกคนแย่หมดผมเข้าใจทุกคนแย่หมดเป็นคนที่ไม่แย่เวลาคุณสนับสนุนบรรพตเนี่ยคุณไม่ได้ชื่อเสียงนะคุณเป็นคนมันเกรดคลีดิอันซังฮีโร่บัวคนฝรั่งเนี่ยเวลาคุณเป็นวีรบุรุษเขาจะแต่งเพลงให้คุณอันซังแล้วก็ร้องเพลงแซ่ซองคุณดิอันซังซังก็คือซิงแซงซังเนี่ยคือร้องเพลงคือพาสแล้วก็พาสปาร์ติซิโปก็คือซิงแซงซังดิอันซังฮีโร่ก็คือวีรบุรุษที่ไม่ได้รับการแซ่ซองคือไม่มีเพลงให้ผมไม่มีเพลงให้นะแต่ผมจะบอกทุกท่านนะไม่ว่าใครที่โอนเงินมาหรือไม่โอนเงินผมจะมีกลุ่มคนหนึ่งซึ่งสนิทกับผมเป็นแฟนเก่าผมก็จะส่งคลิปให้โดยตรงได้เขาไปขยายแล้วก็ส่งข่าวให้โดยตรงโดยขยายคือคนบางคนเขาก็ไม่ยังอยู่ในสภาพที่จะสนับสนุนสภาวะเงินของผมนะแต่ผมก็ให้ทุกคนเท่ากันหมดบางคนไม่เคยให้ผมแม้แต่สลึงเดียวเลยแต่ผมก็ดีเขาเหมือนคนที่ให้เยอะๆก็เหมือนกันทำไม
พราะว่าธรรมที่ยุติฮะผมยุติธรรมผมไม่ได้อินดิสคริมิเนตนะผมไม่นะอินดิสคริมิเนตก็คือเลือกที่รักมากที่ชังผมไม่ทำอย่างนี้นะฮะเพราะธรรมของผมเนี่ยที่ให้ยุติคือยุติธรรมนะฮะคุณไม่ตังผมแต่คุณเป็นแฟนที่เหนียวแน่นคุณเป็นคนที่เอาข่าวไปกระจายนี่ผมคุณออกแรงพูดง่ายๆเพราะคนที่ไม่มีปัญญาออกแรงฮะก็จะต้องออกเงินจำเป็นที่จะต้องออกเงินเพราะคุณไม่ได้ออกแรงแต่คนที่เขาไม่มีตังบางทีเขาก็ออกแรงให้เราก็ยินดีที่จะคือเคารพนับถือเขาก็อย่างที่พูดตอนแรกไว้ว่าจริงๆจอร์จเบอร์นาร์ดชอพูดคำนี้มันก็เหมือนกับคำของนโปเลียนโบนาปาร์ตเหมือนกันนะที่บอกว่าใครที่ไม่เคยทำผิดคือคนที่ไม่เคยทำอะไรเลยก็เรื่องเดียวกันแต่ว่านโปเลียนก็ไม่ได้ต้องการความหมายเขาพูดถึงความสุขคนที่ไม่เคยมีความสุขในชีวิตเท่ากับคนนั้นเนี่ยพิจารณาได้ว่าคนนั้นไม่ได้กระทำอะไรเลยแต่คนอังกฤษเนี่ยแปลคำนี้ผิดแปลคำนี้ผิดนโปเลียนบอกว่าซีวินาวิปาเฟเดเรอร์ดองวูเดวีคอนซีเดเรกาวูเนเวเรียงเซหมายถึงถ้าคุณไม่เคยสร้างอะไรกับให้ความสุขกับชีวิตคุณเท่ากับในชีวิตคุณไม่เคยทำอะไรเลยคำว่าเออเรสในฝรั่งเศสเนี่ยเออเรสเนี่ยกับคำว่าเออเรสเนี่ยมันพูดเหมือนกัน pronunciation เหมือนกันเป๊ะเออเรสมองหมายถึง happinessEras หมายเออร์สมองก็แปลเหมือนกันแปลว่าความผิดพลาดเออร์เรอร์ในภาษาอังกฤษเพราะฉะนั้นคนภาษาอังกฤษก็เลยแปลว่าถ้าคุณไม่เคยทำความผิดในชีวิตของคุณก็เท่ากับคุณไม่เคยทำอะไรในชีวิตมันเลยกลายเป็นคำว่าถ้ามึงไม่เคยทำอะไรผิดก็มึงก็ไม่เคยทำอะไรเลยในชีวิตปรากฏว่าการที่แปลผิดกลายเป็นประโยควลีทองของโลกไม่มีใครกล้าไปเอาความจริงมาพูดว่าเฮ้ยไม่ใช่นะเรื่องเดียวกันกับใครกับจอห์นดักโจอันออฟอาร์คไอ้จอห์นทักเราได้ยินเสียงพระเจ้ามาบอกให้ทำหนีวินี้ปรากฏว่าคนฝรั่งเศสจริงๆตอนหลังเนี่ยมันดูประวัติศาสตร์ของจอห์นทักมันบอกไม่ใช่นะไอ้โจอันออฟอาร์คนี่มันเป็นบ้ามันมีเสียงกล้องในหูตลอดเหมือนลูกชายผมก็เป็นโรคนี้มีคนมาพูดอยู่ในหูตลอดมันไม่ได้เป็นพระเจ้ามาพูดมันเป็นบ้าเรื่องเยอะแยะในโลกเนี่ยที่ดีเทคทีฟพวกนักสืบทางโบราณคดีสืบไปสืบมาก็พบว่าไอ้เหี้ยแม่แหกตาหมดดีวะนี่ก็เราคุยเรื่องโอนเงินกันอยู่นะเพราะฉะนั้นก็ต้องเข้าใจนะว่าโอนเงินมาเนี่ยสนับสนุนผมเนี่ยผมก็ดีใจผมไม่ต้องเหนื่อยผมทำงานผมก็มีความสุขมีกำลังใจที่จะทำเงินเล็กๆน้อยๆก็ได้คนโอนเงินผมเยอะๆก็มีนะครับแต่มันก็ไม่ได้มากมายจนเท่าโอ้โหทำให้ผมรวยได้ไม่ใช่เขาก็โอนเท่าที่โอเคนะให้มึงแค่นี้มึงก็อยู่ได้เลยทำนองนี้นะเพราะฉะนั้นก็อย่าคิดว่าอย่าไปเอาความศรัทธาเนี่ยความเมตตาที่คุณมีเหมือนกับหลังมาเองเหมือนฝนอันชื่นใจจากฟ้าฟ้าสุราไรสู่แดนดินอย่าเอามันไปเกี่ยวพันกับออบเซชันคือความหมกมุ่นกับความผูกจิตทุกคนนี่รักผมนี่ใช้คำว่าอดอร์ไม่ใช่กระดอนอดอร์อดอร์แปลว่ารักและเคารพเนี่ยอย่าใช้คำว่าเลิฟเลยครับเพราะว่าคำว่าเลิฟนี่มันเป็นคอนจูเกิลเลิฟคอนจูเกิลเลิฟคือเลิฟแล้วต้องเอากันเราอยากให้มันเป็นคอนจูเกิลเลิฟเลยนะแล้วเอามันเป็นแคชเชอร์เลิฟดีกว่านะเป็นปราดอนภาพมีความรักแบบปราดอนภาพส่วนความคุณจะซ่อนความรักจริงๆอ่ะสมมติคุณอาจจะให้ผมสัก5,000กูให้มึงอีก7,000เป็นความรักส่วนตัวอันนั้นก็โอเครับได้ก็บอกแล้วครับความรักไม่เคยผิดแต่ว่าอย่ามองว่ามันไม่อย่ามองว่าถ้ากูมันเป็นความศรัทธาและความเมตตาเนี่ยอย่าไปมองว่าเฮ้ยกูไม่รักมาแล้วกูไม่ให้อย่าไปคิดอย่างนั้นนะอย่าคิดอย่างนั้นเด็ดขาดเลยไม่งั้นมันจะมีคำว่ามาร์โบโร่ที่มาจากเป็นแอทโมโลยีเป็นนิรุติศาสตร์ที่ว่า men always remember in love because of romantic obsession นี่คือตัวย่อเป็นอะโครนิมคือตัวย่อที่พันหมวกขึ้นมาสร้างคำเป็นดีฟายขึ้นมาเป็นคำทั้งคำว่ามาร์โบโร่ men always remember in love because of romantic obsession นั่นคือมาร์โบโร่คือที่คนไทยเรียกไอ้มอร์เบลเลอร์เรื่องทั้งหมดที่จะคุยวันนี้เนี่ยการเมืองในวันนี้ก็คงจะคุยได้ยาวพอสมควรก็คุยเรื่องส่วนตัวเรื่องโอนเงินถามว่าอยากได้เงินใครๆก็อยากได้ผมก็อยากได้แต่ต้องมีเหตุมีผลแล้วก็เป็นธรรมกับทุกฝ่ายทั้งผู้ให้และผู้รับไม่จำเป็นเท่าไหร่แล้วเงินโอเคคุณจะให้ผมร้านร้อยบาท
300 200 500มีนะครับมีโอนมาผมก็คงเป็นนักศึกษาอะไรที่ไหนสักที่นึงที่ก็ไม่อยากจะเอ่ยชื่อเขาไม่อยากจะแสดงอะไรบางทีก็ไปเปิดบัญชีไปกดดูยอดปุ๊บปั๊บขึ้นโผล่ขึ้นมามี100 200ผมก็แฮปปี้นะผมแฮปปี้ผมไม่ดูถูกเงินนะเพราะว่ามันไม่มีประโยชน์นะที่จะไปดูถูกเงินเพราะอย่างคนอังกฤษก็พูดว่า save the penny and the power will save itself เนี่ยคุณเก็บสลึงเนี่ยเดี๋ยวบาทเก็บตัวมันเองเนี่ยคำพูดเนี่ย save the penny and the